The Voice presented by TrueMove H 4G Plus กี่วันเดือนปีผ่านทางชีวิตซ้ำคงซ้ำวนนี่ไม่พ้นไม่ลงทางไอ้ทางเก่าซ้ำไม่พ้นเดินเดินจากเช้าจนค่ำเย็นอีกวันจากทีมโค้ชกล้องครับทำเอาเพลงพี่ปูนี่ไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะครับโจยบอยครับคืออยากจะบอกว่ามันนี่มันคือตัวอย่างเลยครับว่ารายการนี้ไม่ได้ชมรายการตัวเองแต่ว่ามันเฟี้ยวตรงแบบว่าปกติชีวิตนักร้องเราจะไม่ค่อยมีเวลามาประดิษฐ์ประดอยกับเพลงหนึ่งเพลงได้มากขนาดนี้และนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นคือมาปั้นกันดีกว่าปั้นทุกท่อนทุกเม็ดจนน่าติดตามคือทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นขวัญใจผมเลยเพราะว่าผมติดตามมาคือมีสไตล์ที่ชัดเจนคนหนึ่งก็มีเสียงร้องที่แบบว่าร้องอะไรก็เอาไปเต็มสิบอะเอาแบบว่าจะหาตอนที่มันตอนที่คุณปรางจะพลาดได้หรืออะไรได้เฮ้ยไม่มีเลยว่ะมันพอดีมันอารมณ์พอดีเสียงร้องพอดีลูกคอพอดีทุกอย่างพอดีหมดแล้วก็พี่บังกับพี่เคี้ยวนี่คือเป็นขวัญใจผมในส่วนที่เขาจะเอาไปทำเป็นแบบไหนลูกคอเขาจะเตรียมกันมาแบบไหนคือมันซ้อมทุกแทบจะทุกประโยคทุกเม็ดเลยอ่ะคือพิธีพิถันมากเลยครับเจ๋งมากเลยดีกันแบบ best of both world นะครับเอาละครับขอบคุณมากครับโค้ชบอยครับต้องหนักใจแล้วครับโค้ชก้องครับเป็นไงครับถอนหายใจแรงมากได้ยินเสียงถอนหายใจแรงมากเมื่อกี้เรื่องยังไงล่ะทีเนี้ยทำไมร้องกันได้เพราะอะไรขนาดนี้คุณบังคุณเคี้ยวก็โอ้โหเก็บซะทุกเม็ดเนียนกริบส่วนปรางก็บอกว่าที่แรกที่ได้
รับบรีฟว่าเป็นเพลงนี้ปางก็บอกว่าไม่ค่อยคุ้นกับเพลงเพื่อชีวิตนี่ขนาดไม่ค่อยคุ้นนะเธอร้องสะพร่อขนาดนี้โอ้โหก็อยากร้องเพลงทาทาแบบอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเอาละครับโค้ชก้องครับถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วนะครับว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแน่นอนครับผมต้องเลือกได้เพียง1คนตามกติกา The Voice ครับผมขออนุญาตเลือกคุณปรางครับขอแสดงความยินดีกับคุณปรางนะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับคุณบังกับคุณเขี้ยวครับมีอะไรจะคุยกับโค้ชก้องไหมครับก็ขอบคุณพี่ก้องมากนะครับสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบความรู้ให้กับพวกเราสองคนนะทั้งวิธีการแล้วก็การเล่นดนตรีหลากหลายรูปแบบทั้งอารมณ์ของเพลงด้วยอะไรเงี้ยผมสองคนก็ขอบคุณมากแล้วก็รู้สึกสนุกมากนะครับที่ได้มาในรายการ The Voice ด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่ก้องมากๆขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณบังและคุณเขี้ยวครับสุดยอดเหมือนกันครับสุดยอดจริงๆเป็นคู่ดูโอที่สุดจริงๆครับปรางกับบางเขี้ยวเป็นคู่ที่ผมอึดอัดมากที่สุดปรางร้องคนเดียวก็จะได้เปรียบในการที่มันฟรีเทมโปในการร้องเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ชัดเจนได้ลึกซึ้งกว่าแต่ส่วนบางเขี้ยวต้องคำนึงเรื่องของการพร้อมเพรียงหนักเบาพร้อมกันสั้นยาวพร้อมกันอะไรเงี้ยอารมณ์การถ่ายทอดอะไรบางอย่างมันก็หายไปเป็นไงกันบ้างครับลูกทีมผมทีเด็ดใช่ไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe The Voice Thailand กันด้วยนะครับ